รองชนะเลิศอันดับ2ครับขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมีใครเป็นสาวบ้างนะเด็กหญิงทั้ง3คนด้วยไม่ธรรมดานะเด็กหญิงภาสิริศรีจันทร์ครับรองชนะเลิศตอนนี้เหลือ2คนออกมาข้างหน้าอีกทีนะฮะถือกันคนละ2นาทีฮะ2วิ2วิไม่ต้องส่งให้เพื่อนแล้วนะฮะถือ2นาทีปุ้มถือนะถ้าคิดว่าเราเป็นกรรมการเนี่ยได้ฟังคนเขาตีไหมอ่ะสัมภาษณ์นิดนึงลองวิจารณ์เพื่อนให้สุพิชนันครับช่วยวิจารณ์ยานิสาหน่อยว่าฝีมือเขาเป็นยังไงเขาเหมาะไหมแล้วก็ในคำถามเดียวกันครับยานิสาช่วยวิจารณ์สุพิชนันหน่อยว่าเขาเหมาะไหมก็ดีมากเลยก็เทียบกับเราแล้วเป็นไงไม่รู้เราก็ว่าเราตีดีแล้วนะใช่ไหมตื่นเต้นนิดนึงตื่นเต้นนิดนึงแต่ของเขาเป็นไงฮะอีกคนหนึ่งครับคือเพื่อนของเรานะครับลองวิจารณ์ให้ฟังหน่อยคิดว่าฝีมือของสุพิชนันเนี่ยในความรู้สึกของเราเป็นเช่นไรละเอียดมากเลยค่ะก็ละเอียดกว่าหนูเยอะก็ละเอียดนะฮะคนที่มีความละเอียดในเรื่องของฝีมือการกรอมีอะไรที่เป็นเรื่องเด่นนะครับถึงจะสวยสู้เราไม่ได้นะมีอะไรที่เราอยากจะชมเพื่อนไหมให้กำลังใจกันดีทุกอย่างดีทุกอย่างแล้วนะฮะถ้าเรามาประโยชน์ครับที่เราจะแสดงความดีอย่างไรบ้างเอาละครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสุพิชนันครับรางวัลไปอยู่กับเพื่อนเราเนี่ยเราจะบอกเขาว่ายังไงใช่ค่ะใช่เลยครับหนึ่งเดียวครับที่คิดว่าคณะกรรมการทุกท่านลงมติเป็นเอกฉันท์นะครับแล้วก็เพื่อนทั้งสองคนนั้นวิจารณ์ฝีมือกันและกันแล้ววิจารณ์จากการได้เห็นนะครับว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่เขาจะเตรียมมาแล้วมีความแตกต่างอย่างไรเราขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จะได้ครองถ้วยพระราชทานองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งที่6ประจำปีพุทธศักราช2559เด็กหญิงสุพิชนันท์ฟักเนียนครับเลิศอยู่ตรงกลางนะครับเราจะขออนุญาตบันทึกภาพร่วมกันอีกครั้งหนึ่งโดยเชิญคณะกรรมการตัดสินขิมนะครับทุกท่านร่วมบันทึกเอาของเพียวๆก่อนได้ไหมครับ